สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Light of Industry นะครับใน EP ที่2นะก็เดี๋ยว EP นี้ผมว่าจะมาสร้างโรงงานน้ำมันนะครับเพราะว่าเห็นมีน้ำมันอยู่นะตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นี่ก็ขุดนี่เลยประมาณนี้ถนนต่อเลยนี่นี่ก็ต่อยาวมาประมาณนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะขุดได้เลยนะครับไม่ต้องใช้น้ำนะจริงก็ได้อีกโรงนึงนะเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยได้อีกโรงนึงเลยนะครับเนี่ยอีกโรงเลยแล้วกันนะน้ำมันไปตรงนี้เลยโอเคทางขึ้นเลี้ยวขึ้นมาตรงนี้มาขุดน้ำมันไป2โรงงานก็คือการวางโรงงานนะครับเดี๋ยวสอนให้ดูนะครับสมมติอย่างเงี้ยเห็นไอ้กรอบขาวๆไหมคือกรอบขาวๆคือเราสามารถวางไอ้แท่นขุดได้นะก็ส่วนในการวางแท่นขุดก็วางให้มันคุมน้ำมันตรงนี้มันก็จะทำงานแล้วนะครับแค่นั้นเองโอเคขุดกันไปน้ำมันเดี๋ยวผมขายเนื้อด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนเนื้อยังไม่ต้องใช้ใช่ไหมขายไปก่อนเลยก็ได้มั้งขายเนื้อขายที่ร้านค้านี้เลยสัก6อันนะครับเพราะว่ามันสต็อกไว้6อันนะเนี่ยต้องการประมาณ15วันนะครับต้องการ6อันเองก็ขายไปทีละ6อันแล้วกันโอเคแล้วก็มีอะไรอีกที่ขายได้เหมือนนมต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมงั้นขายหนังไหมขายหนังโอ้หนังต้องส่งออกไปเลยอ่ะนมมาขายได้ไหมโหนมไปขายที่เมืองนู้นเลยนะเนี่ยเอ็มพอเรียมนะครับเงินเราก็ลดลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอ้ขาดทุนว่ะงั้นเอาน้ำมันไปขายไหมหรือว่าจะแปรรูปก่อนดีนะแปรรูปเป็นอันนี้ได้นะครับเหมือนเป็นน้ำมันที่กัดแล้วอ่ะอันนี้ก็พลาสติกแต่พลาสติกต้องการแก๊สด้วยแก๊สผมหาไม่เจอบ่อแก๊สแต่มันบอกว่ามีนะครับมีนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะบ่อแก๊สจำได้ว่ามันจะเป็นเขียวๆอะนี่บ่อแก๊สนี่เขียวๆนี่ไงโหก็ไกลเหมือนกันนะเอาลงทุนแก๊สด้วยเลยแล้วกันนะยาวไปเลยถนนโอเคอ้าวรางรถไฟก็มีนี่หว่ารางรถไฟก็มีแต่ว่าไอ้ลงรถไฟอยู่ไหนวะลงรถไฟเหมือนต้องปลดล็อกก่อนนะครับนี่ไงเทรนเทอร์มินอลเหมือนต้องวิจัยก่อนถึงจะทำได้โอเคงั้นเดี๋ยวขุดแก๊สด้วยเอาเงินไม่พอขุดแก๊สแก๊สโอเคนี่ทองแดงก็มีนะตรงนี้
นี่เรียบร้อยวางให้ตรงกันโบ๊ะเข้าให้โบ๊ะเข้าให้เรียบร้อย1โรงแล้วกันนะครับแก๊สน้ำมันเกือบเต็มเหมือนกันนะเกือบล้นแล้วก็เอาไปขายก่อนเลยไหมขายน้ำมันหน่อยนึงแล้วกันนะครับขายเลยขายที่เมืองก็แหละใกล้ดีสัก6แล้วกันนะ6เพราะว่าอย่างที่บอกครับต้องดูว่ามันสต็อกไว้ได้เท่าไหร่นะเนี่ยต้องการ6ชิ้นต่อ15วันอันนี้เราผลิตได้ทุกๆ10วันนะครับอันนี้ขายด้วยบ่อนี้ไปขายด้วยขายเลยเอ้ยขายเมืองอื่นดีไหมเออไปขายเมืองอื่นดีกว่าเมืองไหนรับซื้อแพงมากแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาก็น่าจะเท่ากันนะไอ้พวกแก๊สเนี่ยพวกน้ำมันนะหรือไม่ก็ส่งออกไปเลยไหมส่งออกส่งออกไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไปทางเหนือไปส่งออกไปเลยสัก10ลองดูอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อชีตวิจัยเสร็จแล้วนี่มาขายน้ำมันน้ำมันก็ราคา4,600เหรียญนะประมาณนั้นเองโอ้โหเดือนนี้เราคงแบบขาดทุนนะดูดิขาดทุนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออถ้างั้นถนนนี้เดี๋ยวต่อมาเลยไหมจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองถนนออกนอกเมืองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียบๆไปหน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งในเมืองจะได้วิ่งตรงยาวมานี่เลยพวกที่ส่งออกแต่ไม่ทันแล้วรถไปแล้วเออแก๊สเป็นไงบ้างแก๊สเก็บได้9อันแล้วเอาไปส่งด้วยไปส่งที่เมืองนี้เลยเมืองใกล้ๆนี้6อันไป6อันโอเคเหมือนว่าราคาน้ำมันจะขึ้นนะลดลงแล้วมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับนี่น้ำมันผมมาขายอย่างนี้แล้วเพียบต้องส่งออกไปตรงนู้นนะออกนอกเมืองเลยนี่รถบรรทุกแก๊สดูรถมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออแต่ไม่ติดเหมือนซิตี้สกายไลน์นะอันนี้วิ่งตรงเรื่อยๆเออโหรวมร่างกันเลยเอาว่ะรถรวมร่างกันว่ะแต่ทำยังไงให้ได้กำไรวะเนี่ยเออผมว่ามันต้องแปรรูปนะต้องหาโรงงานแปรรูปเอองั้นเราวิจัยขวดพลาสติกด้วยแล้วกันนะขวดพลาสติกก็น้ำมันนี้ด้วยแล้วกันนะประมาณนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวได้ตั้งโรงงานผลิตขวดพลาสติกกันนะนี่โรงงานแถบนี้ Food Factory Food Factory หน่อยไหมอันนึงทำชีสเหรอมีอย่างอื่นไหม
เอาก็มีชีสอย่างเดียวนะครับที่ทำได้ตอนนี้เออว่ะต้องการน้ำด้วยชีสต้องการนมกับน้ำนะครับนมกับน้ำรวมเป็นชีส40วันว่ะงั้นนมเอาไปส่งนมไปส่งที่โรงงานก่อนโอเคส่งให้หมดเลยแล้วก็ผลิตน้ำน้ำนี่ไม่พอเว้ยต้องผลิตน้ำก่อนสร้างโรงงานผลิตน้ำเพิ่มนะครับตรงนี้เลยได้ไหมขอเคลียร์ที่นิดนึงเรียบๆหน่อยตรงนี้เรียบๆโอเคประมาณนี้อะไรมาตกใจหมดอ๋อแป้งได้แล้วน้ำได้ไหมจริงตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอเควางงี้เลยแล้วกันตามนี้เลยถนนยาวมานี่ปึ๊บนี่เลยเดี๋ยวเราให้น้ำผลิตได้หน่อยนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยส่งไปที่โรงงานต้องการนมเท่าไหร่นะนม2น้ำ3เลยว่ะนม2น้ำ3แล้วนมเดี๋ยวลดลงหน่อยเอาสัก4แล้วกันส่งไปโรงงานเพราะต้องการเวลานานเลยเนี่ย40วันน่ะถึงจะผลิตได้นะน้ำเพิ่งได้นิดนึงรอต่อไปจริงน้ำมันก็ผลิตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแล้วโหเงินเราตอนนี้ลบไป 600,000 เหรียญแล้วอะไอ้ที่ส่งออกมันได้เท่าไหร่วะดูแป๊บนึงนะครับที่รถไปส่งออกเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่ดูหน่อย10คันน่ะส่งน้ำมันออก10คันเฮ้ยคันหนึ่ง 2,000 กว่าอย่างเงี้ยทำไมมันถูกอย่างไหมขายที่เมืองดีกว่าไปขายที่เมืองดีกว่าอย่างงี้เอาไปขายเมืองนู้นไหมขายเมืองนี้ก็ได้เนี่ยโอเคขายเมืองนี้ได้กันได้ตั้ง 4,000 นะส่งออกได้ 2,000 กว่าเองหรือไม่ก็ไปขายเมืองอื่นนะเมืองนี้รับซื้อป่าน้ำมันเมืองนี้ 5,000 ว่ะต้องการ8ขายเมืองนี้ดีกว่าโอเคผมจะขายที่เมืองนี้เมืองนี้โหตรงสื่อก็เล็กเหลือเกินนะเมืองนี้ต้องการ8โอเคส่งไป8เมืองนี้ต้องการ6แก๊สเป็นไงบ้างแก๊สก็ใช้ได้อยู่น้ำพอยัง9อันนี้ต้องการ3ใช่ไหมงั้นส่งไปสัก6แล้วกันนะส่งไปที่โรงงาน6หน่วยโอเคอะไรอ่ะอ๋อถ้าเรือลดราคานะครับแต่เราไม่มี
คทำชีทได้แล้วชีทก็เก็บไว้ก่อนนะครับเออมีชีทมีแป้งแล้วโรงงานแป้งอยากจะไว้ประมาณฝั่งนี้นะโรงวัวก็โหหนักมีเพียบเลยเว้ยงั้นขายหนังไปก่อนไหมเอาหนังออกไปขายดีกว่าขายหนังขายหนังเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเลือกเป็นหนังก่อนโอ้ต้องส่งออกอย่างเดียวนะส่งออกไปให้หมดเลยเอาหนังไปขายโหรถมาเพียบเลยเว้ยโอเคชีทก็จะได้แล้วอันนึงชีทมาแล้วนะครับชีทมาแล้วต้องส่งออกอย่างเดียวอ่ะลองส่งออกดูไหมว่าจะขายได้เท่าไหร่ลองดูแล้วกันเห็นมี2ก้อนใช่ไหมส่งขาย2ก้อนเลยขายชีทขายชีทส่งทั้งทีเอาเยอะๆหน่อยแล้วกันนะเอาสัก5คันไปเดี๋ยวลองตามไปดูนะครับว่าขายได้เท่าไหร่นะชีทก้อนหนึ่งนี่ส่งไปแค่ก้อนเดียวโอเคเดี๋ยวค่อยตามไปดูไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วรถชีทแล้วก็มีหนังใช่ไหมหนังเอานี้ไม้ว่ะหนังหายไปไหนอ่ะอ๋อหนังน่าจะไปส่งแล้วนะไหนดูเงินนี่เป็นไงบ้างก็ยังขาดทุนอยู่นะครับเนี่ยยังเป็นตัวแดงอยู่นะตรงนี้สำหรับเดือนนี้นะครับยังขาดทุนอยู่นะอุ๊ยอะไรอ่ะโอ้หนังได้15,000เลยเหรอว่ะเมื่อกี้15,000เลยได้ชีสดูชีสซิเป็นไงโอ้ชีส 40,000 ว่ะเจ๋งเลยชีสราคาแพงมากเลยนะนี่อะไรอ่ะหอนี่หนังโอ้แต่ชีสชีสราคาแพงอ่ะเยี่ยมไปเลยทำไมมันไปทีละคันวะส่งไปซิงั้นเก็บสต็อกไว้เยอะๆก่อนไหมไม่ต้องส่งแล้วเอามาเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวส่งทีเดียวนมพอไหมเนี่ยเหมือนนมไม่พอนะเดี๋ยวสร้างวัวเพิ่มสร้างวัวเพิ่มหน่อยแล้วกันสร้างวัวหรือว่าสร้างโรงงานแป้งก่อนผลิตแป้งอันนี้ผลิตแป้งนะผลิตแป้งเซตแป้งแป้งต้องการข้าวอย่างเดียวโอเคน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องต้องการข้าวอย่างเดียวข้าวก็พอไหมเนี่ยอันนี้ส่งไปที่ฟาร์มอันนี้ก็ส่งไปที่ฟาร์มสต็อกก็ไม่มีแล้วนะงั้นเดี๋ยวต้องปลูกเพิ่มนะครับปลูกข้าวเพิ่มปลูกข้าวเพิ่มนี่ได้ไหมหรือไม่ก็ฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวก็สต็อกน้ำก่อนน้ำนี่เป็นไงโอ้30เลยไว้ลงนี้
โอเคเดี๋ยวส่งไปที่ข้าวแปลงข้าว3โอเค3ส่งไปเลย6ก็น่าจะพอนะสต็อกไว้6โอเคจะไปเลี้ยงวัวด้วยเออลืมเลี้ยงวัววัวก็เลี้ยงตรงนี้แล้วกันนะฝั่งนี้ไก่เกิดไหมอันนี้ก็ได้โอเคอันนี้เลี้ยงวัววัวต้องการน้ำ2น้ำ2ต่อฟิลก็6ใช่ไหมเออน้ำ6โอเคน้ำ6นะน้ำ6ก็อย่าลืมเช็ดนะครับนี่เออมาอีกแล้วมุกนี้เออนี่เท่าไหร่3โอเค3น้ำ6โอเคไป6อันเออข้าวไม่รู้จะพอป่ะนะเนี่ยก็ต้องเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวก็ต้องป้อนให้โรงงานแป้งนี้ด้วยแป้งต้องการ3นะต้องการข้าว3ได้แป้ง2 20วันนี่อะไรอ่ะเอ้าล้มละลายว่ะกู้เงินมาก็ได้โอ้โหล้มละลายแล้วว่ะเออไม่น่ารอดโอ้โหล้มละลายซะงั้นโอเคข้าวสต็อกไว้เท่าไหร่แล้ว6ต้องรอก่อนนะผมว่ามันน่าจะไม่พอรอแป๊บชีสได้เท่าไหร่ชีส7อันเอาไปขายเลยไปส่งออกชีสหน่อยเอาเงินสัก5ก้อนแล้วกันนะ5คันไปทำไมได้แค่4อ่ะงงส่งออกหมดเลยไหมมีอะไรส่งให้หมดเออส่งออกไปก่อนตอนนี้เฮ้ยอะไรทำไมดำอ่ะอ๋อเต็มน้ำมันเต็มน้ำมันเต็มว่ะน้ำมันเต็มเออน้ำมันเต็มต้องการ7แล้วเว้ยงั้นเพิ่มให้เป็น77แก๊สก็7นะรู้สึกว่าแก๊สก็7แก๊สไปขายเมืองอื่นด้วยไปแก๊สขายเมืองนี้ด้วย7อันเหมือนกันโอเคน้ำมันก็ไปขายเมืองอื่นด้วยส่งไป7โอเคนี่ขายเพิ่มด้วยขายน้ำมันก่อนตรงนี้น้ำมันล้นเลยไป7อันโอเคโหติดลบโคตรเยอะเลยอ่ะเออบริหารยากเว้ยหรือว่าผมแบบผมไม่มีเยอะเกินไปป่ะแบบว่ามันสเปะสปะเออมันแบบมันไม่โยงกันเนี่ยมันเลยจัดการยากนิดนึงนะครับแต่ที่เป้าหมายผมคือการทำชีสนะไอ้การทำพิซซ่าเออน่าจะแพงดีแต่อันนี้เห็นมีบ่อน้ำมันบ่อแก๊สเนี่ยเลยลองลงทุนดูแต่เหมือนว่าจะไม่เวิร์กเหมือนจะขาดทุนยังไงก็ไม่รู้อันนี้ส่งข้าววัว3 9ใช่ไหมรู้สึกใช้9เออใช้9นะแล้วที่ถัดมาก็ส่งเข้าโรงงานเลยแล้วกันโรงงานต้องการเท่าไหร่ต้องการ3โอเคส่งไป3จะทำแป้งได้ทีเออดูดิเงินติดลบเรื่อยๆเลยอะ
เดือนที่แล้วได้กำไร58 เหรียญโอ้โหลงทุนเป็นล้านได้แบบได้แค่นี้ เออว่ะขาดทุนยับเลยอ่ะเออยับกับงานนี้ยับมากมากแต่จริงๆแล้วก็สามารถซื้อพวกนี้เข้ามาได้นะซื้อที่ร้านค้าได้อ่ะแบบเหมือนนั่นเป็นการนำเข้าอ่ะเออนี่เห็นไหมว่าดูที่ร้านค้าว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างคือเราไม่จำเป็นต้องสร้างเองทั้งหมดอะไรประมาณนี้เออเนี่ยอันนี้มีข้าวด้วยมีข้าวมีเหล็กสีแดงนี่คืออะไรอ่ะน้ำไม่พอเออว่ะเหมือนน้ำไม่พอเว้ยโอ้ผมว่าลบละลายแน่เลยอ่ะเออดูดิติดลบเรื่อยๆเลยอ่ะลงแฝดต้องแบบจัดการใหม่นะบริหารใหม่นะครับต้องเน้นสายใดสายหนึ่งเลยอ่ะเออถ้าสเปดสปาก็เละนะโอ้โหดูแดงเถือกนมก็มีเยอะอันเนี้ยชีสอ๋อนมส่งให้โรงงานนะเออนมต้องเก็บไว้แป้งลองขายแป้งนี้แป้งต้องส่งออกว่ะโอเคป่ะส่งออกเลยหาเงินก่อนอันนี้ก็มีเนื้อไปขายเมืองอื่นไปสัก6อันนี้หนังก็ส่งออกให้หมดต่อไปก็นมนะนมขายหน่อยแล้วกันนะเออขายหมดเลยเพราะลงนี้ก็น่าจะส่งให้ทันนะลงเดียวน่าจะพอนะครับแก๊สเป็นไงบ้างโอเคแต่ว่าก็ยังสีแดงอยู่ดีโอ้โหสีแดงอยู่ดีครับงานนี้เมืองนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะรู้สึกเราวิจัยหมดแล้วนี่ใช่ไหมผมว่าน่าจะเจ๊งอ่ะงานนี้เจ๊งแน่นอนเฮ้ยแต่เดือนที่แล้วก็ได้กำไรนะ68,000พอไหมเนี่ยเออได้กำไรหน่อยโอ้โหแต่ลบอีกแล้วขายแป้งได้เท่าไหร่อ่ะ22,000แต่ว่ามันก็ลบเรื่อยๆนะเมื่อกี้เงินขึ้นมา5 ล้านนี่เออน่าจะพอได้อยู่นะเดี๋ยวก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ